ากนั้นให้เราใส่หอมเจียวแบ่งครึ่งครับส่วนที่เหลือไว้ไปโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูกุ้งทอดซอสมะขามราดด้วยน้ำซอสครับชุ่มชุ่มตามด้วยผักชีครับแล้วก็หอมซอยหอมซอยเกี๊ยวเรียบร้อยครับผมกับเมนูของผมค่ำคืนนี้ครับกุ้งทอดซอสมะขามเมนูนี้เป็นกุ้งทอดซอสมะขามครับกุ้งก็เป็นกุ้งแช่บวยกุ้งแช่บวยนะครับผ่าหลังนำไปทอดให้กรอบแล้วก็มาทำน้ำปรุงรสด้วยซอสมะขามขนาดเรายังไม่ทำกับข้าวนะครับเห็นวิวหลักล้านนี่ก็สุดยอดแล้วครับผมเสียงจักรจันมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะหั่นหอมแดงและเกี๊ยวแดงเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อที่จะเตรียมไปเกี๊ยวหลังจากนั้นก็มาทำกระเทียมสับละเอียดเราไม่มีครกครับถ้ากับรากผักชีครับแล้วก็มาสับตัวนี้ให้ละเอียดให้เข้ากันกระเทียมรากผักชีครับหลังจากนั้นก็เตรียมผักชีไว้โรยครับก็ทอดกุ้งกันครับการทำอาหารกับบรรยากาศที่เราชื่นชอบแล้วก็เป็นธรรมชาติสุดๆครับจากที่อาหารอร่อยแค่100ก็จะกลายเป็น1,000เท่าเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะเกี่ยวหอมแดงก่อนเดี๋ยวให้หอมเพื่อที่จะไปราดกุ้งครับหอมเริ่มจะสุกตักขึ้นครับเดี๋ยวจะขมอ
เตรียมพักหอมไว้หลังจากนั้นเราให้เราใส่กุ้งเข้าไปทอดเลยครับกุ้งจะสุกง่ายเรามาดูเนื้อกุ้งครับเราผ่าหลังไว้นี่น่ากินครับโอ้กุ้งทอดซอสมะขามหน้าผาน้ำตกหลังจากนั้นให้เราตักกุ้งใส่กระชอนพักไว้ครับเราจะมาทำน้ำซอสกันกุ้งวันนี้น้อยไปหน่อยครับคนกินถ้าจะกินเยอะอร่อยเราก็สัก20ตัวคงจะเหมาะพักกุ้งไว้ครับขั้นตอนต่อไปเราทำซอสมะขามครับโดยใช้กระเทียมรากผักชีที่เราสับไว้คั่วให้หอมก่อนครับหลังจากนั้นให้เราใส่น้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะครับกะนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเค็มครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวจะออกหวานเค็มเติมด้วยน้ำเปล่าหน่อยหนึ่งครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกสำเร็จรูป2ช้อนโต๊ะเช่นกันครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ผมก็คือทุกเมนูเกือบต้องไม่รอดครับก็คือผงนัวหน่อยหนึ่งก็ยังดีครับหลังจากนั้นเราก็ทำน้ำซอสนี่ครับน้ำซอสของเราให้เราชิมรสดูก่อนได้ครับน้ำซอสเราหวานนัวได้ที่น้ำกุ้งที่เราทอดไว้ครับใส่เข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันกุ้งอาจจะน้อยไปนะครับกุ้งน้อยไปให้น้ำซอสเข้าไปในกุ้งครับลมเย็นดีมากครับตัวนี้เกือบหนึ่งทุ่มครับจากนั้นให้เราใส่หอมเจียวแบ่งครึ่งครับส่วนที่เหลือไว้ไปโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูกุ้งทอดซอสมะขามลาดด้วยน้ำซอสครับชุ่มชุ่มตามด้วยผักชีครับแล้วก็หอมซอยหอมซอยเกี๊ยวเรียบร้อยครับผมกับเมนูของผม
ค่ำคืนนี้ครับกุ้งทอดซอสมะขามหน้าผาน้ำตกผาลมเย็นกับบรรยากาศหลักล้านสดๆครับด้านล่างก็จะเห็นไฟอยู่นะครับผมมากินข้าวกันครับนี่ครับโรยด้วยหอมเจียวซอสลองมาชิมน้ำซอสกันดูครับน้ำซอสจะมีความหวานนำเค็มนิดๆหอมกลิ่นไอ้หอมเจียวเรามาทดลองกุ้งกันครับหยิบมาสักตัวตัวนี้ครับนี่หลังแตกถ้าได้ข้าวสวยร้อนนี่ไม่จะโวยครับสุดๆครับผม